ผู้นำกัมพูชาเตรียมเสนอสงกรานต์กัมพูชาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้พร้อมกับมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆรวม10รายการครับสำนักข่าวซินหัวสื่อของทางการจีนรายงานว่าคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศแผนเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้7รายการนะครับและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีก3รายการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโกสถานที่7แห่งที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็คืออดีตเรือนจำ M13 พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวนเสลงศูนย์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจืองแอควัดบันทายชมาสถานที่ตั้งของอังกอร์เบรย์และพนมดาโบราณสถานภูเขาพนมอุดงปราสาทพระขันกำปงสวายวัดเบงเมเลียและอุทยานเทือกเขาพนมกุเลนส่วนทรัพย์สินอีก3รายการที่วางแผนยื่นเสนอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติคือสงกรานต์กัมพูชากรอมมาผ้าพันคอที่ทอแบบดั้งเดิมและประเพณีการแต่งงานแบบเขมรคุณมาเน็ตระบุว่าปกติแล้วการขึ้นทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ2ปีและแต่ละประเทศสามารถยื่นเสนอรายชื่อเป็นมรดกโลกของยูเนสโกได้ปีละ1รายการเท่านั้นโดยกัมพูชาจะยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนในรายการที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในปี2025และคาดว่าจะได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี2026สำหรับสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตที่ใช้เรียกวันปีใหม่ตามปฏิทินทางพุทธศาสนาซึ่งเทศกาลนี้มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศที่นับถือพุทธศาสนาในเอเชียทั้งกัมพูชาไทยลาวและเมียนมาครับ